วัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอชาแนลวันนี้เรามาดูน้ำที่ท้ายเขื่อนครับแม่น้ำป่าสักก็จะมองเห็นรอยน้ำครับแห้งลงสังเกตจากต้นไม้นะครับที่โดนน้ำท่วมตายน้ำลดแล้วนะครับที่ท้ายเขื่อนครับแม่น้ำป่าสักตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะครับท้ายเขื่อนจากวังม่วงไปพัฒนานิคมลพบุรีครับผมด้านนี้ก็คือจะไปพัฒนานิคมนะครับลพบุรีด้านนี้ก็จะวิ่งไปวังม่วงสระบุรีครับสำหรับจุดชมวิวที่ FC บอกว่าไปชมวิวบนสะพานจุดชมวิวนะครับที่เขื่อนคือยังไม่เปิดให้ขึ้นไปนะครับผมก็เลยมาชมสะพานข้ามแม่น้ำแทนแล้วกันนะครับข้ามแม่น้ำป่าสักแล้วก็ไปดูที่อาคารระบายน้ำกันครับแบบน้ำลดแล้วนะครับที่ท้ายเขื่อนแต่ที่หน้าเขื่อนน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้น้ำเราก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะปริมาณพายุฝนแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือนะครับวันนี้จะขึ้นอีกไหมนะครับผมพายุก็เริ่มสลายตัวแล้วครับจะมองเห็นว่าน้ำที่ท้ายเขื่อนไม่ได้ไหลเชี่ยวแล้วก็เต็มนะครับแม่น้ำลดลงนะครับเห็นต้นไม้ที่ตายไหมครับท่านผู้ชมนะครับที่น้องๆก็ลงไปฟิชชิ่งกันนะฮะน้ำท้ายเขื่อนก็น้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าการระบายเราก็ไม่ได้ระบายมากนะครับระบายทั้ง7บานแต่ว่าปริมาณการปล่อยน้ำน้อยลงนั่นเองปกติน้ำตรงนี้จะแรงมากเลยครับจำได้ไหมครับคลิปอาคารระบายน้ำปล่อยเต็มเลยครับช่วงที่ว่าน้ำ100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานก็อยู่ที่ 97% ครับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้องๆมาฟิชชิ่งกันท้ายเขื่อนสวยงามครับประตู7บานไหลเอื่อยร่องรอยมรสุมนะครับของพายุคมปสุทำให้ฝนยังตกอยู่นะครับในบางพื้นที่แล้วก็มีตกมากด้วยนะครับเมื่อวานนี้รวมถึงจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอยู่วันนี้ทำให้น้ำเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนก็มาติดตามกันในช่วงบ่ายนะครับFC บอกว่าให้ขึ้นไปถ่ายวิวบนสะพานนะครับผมไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่ายังไม่เปิดครับท่านผู้ชมยังไม่เปิดให้ท่องเที่ยวนะครับสามารถมาเดินนะครับฟิชชิ่งกันท้ายเขื่อนนะครับตกปลาสองฝั่งด้านโน้นนะครับมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของมากมายนะครับทั้งสองฝั่งเลยมีพ่อค้าแม่ค้ามามากมายแสดงว่ามีคนมาตกปลากันเยอะเห็นไหมฮะมีคนมาตกปลาเยอะนะครับทั้งสองฝั่งเราก็มาติดตามครับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับว่าจะมีพายุฝนลูกใหม่เข้ามาหรือไม่นะครับฝากคอมเมนต์นะครับด้านล่างใต้คลิปมาได้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณที่มารับชมให้กำลังใจเจ๊เอ๋ Channel นะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศก็เริ่มจะเปลี่ยนบ้างแล้วนะครับปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว
อาจมีเสียงขัดขาดหายไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เอาไมค์มาครับท่านผู้ชมมาตกปลากันทั้งสองฝั่งนะครับมากมายที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับขอบคุณที่รับชมเจ๋อเอชาแนลจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๋อเอชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ๋อเอนะครับมีพี่น้องมาตกปลาทั้งสองฝั่งนะครับที่ท้ายเขื่อนโชคดีครับสวัสดีครับShake it.